เรื่องพระสุเมธาเถรีผู้ไม่มีความยินดีในสังขารพระสุเมธาเถรีแม้รูปนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆเพิ่มพูนสัมภารธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกโดยเคารพ ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมนณะก็บังเกิดในเรือนสกุลรู้เดียงสาแล้วก็มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันกับเหล่ากุลธิดาสหายของตนร่วมกันสร้างอารามใหญ่มอบถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะบุญกรรมนั้น เมื่อแตกกายทำลายขันนางก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงณสวรรค์ชั้นนั้นนางก็เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุจุติจากนั้นแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นยามาจุติจากนั้นแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจากดุสิตสวรรค์ก็มาสวรรค์ชั้นนิมมานารดี จากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีก็มาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนางบังเกิดในสวรรค์กามาวจรทั้งห้าชั้นตามลำดับดังกล่าวมาชนี้เป็นมเหสีของทาเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นๆจุติจากนั้นแล้วก็บังเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติมาก ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะรู้เดียงสาตามลำดับแล้วก็เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนาได้กระทําบุญกรรมอันโอฬานเฉพาะพระรัตนตรัยในครั้งนั้นนางอาศัยธรรมหล่อเลี้ยงชีวิตยินดีมั่นในกุศลธรรมจนตลอดชีวิตจุติจากนั้นแล้ว ก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในสุขติเท่านั้นในพุทธประบาทการนี้ก็บังเกิดเป็นทิดาของพระเจ้าโกนจะก,กรุงมันตาวดีพระชนกชนนีได้ขนานพระนามพระนางว่าสุเมธาสมัยพระนางเจริญพระชันษา ก็ทรงปรึกษาตกลงกันว่าจักถวายพระนางแด่พระเจ้าอนิกรัตกรุงวารณวดีแต่นับตั้งแต่ยังทรงเป็นทาริกาพระนางพร้อมด้วยราชธิดาที่มีไหวปูนเดียวกันและเหล่าทาสีก็พากันเสด็จไปยังสำนักภิกษุณีฟังธรรมในสำนักภิกษุณีแล้ว ก็เกิดสังเวชในสังสารวัติเพราะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลาช้านานทรงเลื่อมใสย,ยิ่งในพระาศาสนาเมื่อทรงเจริญพระชนสาก็ได้มีพระหทัยหันกลับจากกามทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระนางได้เข้าเฝ้าพระชนกชนนีแล้วกราบทูลให้ทั้งสองพระองค์ โปรดตั้งพระไทยสดับคําของตนว่าขอพระชนกพระชนนีทั้งสองโปรดฟังคําของหม่อมชั้นหม่อมชั้นยินดีในนิพพานเพราะว่าพบถึงแม้เป็นทิพย์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนจะป่วยกล่าวไปใยถึงกามทั้งหลายอันเป็นของเปล่ามีความยินดีน้อยมีความคับแค้นมาก กามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสารพิษเป็นที่ทำให้คนพาลหลงหมกมุ่นอยู่คนพาลเหล่านั้นต้องถึงทุกข์เดือดร้อนยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนานและเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีความรู้ชั่วไม่สำรวมด้วยกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆยอมเศร้าโศกในอบาย ในการทุกเมื่อเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีปัญญาซามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกขไม่รู้จักธรรมอันพระอริยเจ้าแสดงอยู่ทั้งไม่รู้จักอริยสัจข้าแต่เสด็จแม่คนเหล่าใดไม่รู้จักสัจจะอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้ว พากันชื่นชมพบปรารถนาการเกิดในเทวดาชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้การเกิดแม้ในพวกทิพในภพอันไม่เที่ยงก็เป็นของไม่ยั่งยืนและพวกคนโง่เขาย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการเกิดร่ำไปพวกเขาจึงประสบวินิบาทสีขติสอง ในการทุกเมื่อและการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิจบาททั้งหลายย่อมไม่มีในนรกขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมชั้นบวชในพระศาสนาของพระทศพลเถิดหม่อมชั้นจักเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละการเกิดการตายจะเป็นประโยชน์อะไรด้วยพบ อันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลินเป็นโทษทางกายไม่เป็นแก่นสารขอพระชนกชนนีทรงโปรดอนุญาตเถิดหม่อมชั้นจะบวชเพื่อดับตัณหาในภพการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหม่อมชั้นไม่ได้พบแล้วขณะอันเป็นขณะไม่ควรหม่อมชั้นก็ได้แล้วหม่อมชั้นไม่พึงประทุษร้ายศีล และพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเมื่อนางสุมเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ลำดับนั้นพระชนกชนนีได้ตรัสกับนางสุมเมธาราชกัญญาว่ามารดาบิดาเป็นคฤหัสถ์ถึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตายก็จัดไม่ยอมละทิ้งเจ้าพระชนนีเป็นทุกข์ร้องไห้ และพระชนกก็เป็นทุกข์ถูกความโศกครอบงำแล้วเหมือนกันพยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดินที่พื้นประสาทว่าลุกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมมารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวารณวดีแล้วคือได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอนิกรัตผู้มีรูปงาม เจ้าจักเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัตลูกรักเอย๋ยศีลพรหมจรรย์และการบวชกระทำได้ยากอำนาจในแว่นแคว้นของพระเจ้าอนิกรัตรัพย์ความเป็นอิสระโภคะความสุขถึงสกุลน,นี้และสกุลของพระราชสามีทั้งหมดถ้าลูกปรารถนาแล้วก็จักอยู่ในเงื้อมือของลูก แม้ลูกก็ยังเป็นสาวจกบริโภคการทั้งหลายเพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอร้องไว้ขอลูกจงอยู่เถิดลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าสิ่งเหล่านั้นหม่อมฉันไม่ต้องการเลยเพราะพบไม่เป็นแก่นสารหม่อมฉันจักบวช หรือถ้าทรงขอร้องหม่อมชันก็จักตายเท่านั้นหม่อมฉันรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุดกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกมาอยู่เนืองๆซึ่งคนเขายึดถืออยู่หม่อมฉันรู้ว่า ร่างกายนี้เป็นดุจซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่แห่งหมูนอนเป็นเหยื่อเลือดพระชนกชนนีจะยกให้ใครทำไมไม่นานนักกายนี้จากปราศจากวิญญาณอันหมู่ญาติพากันเกลียดชังย่อมทิ้งถมในป่าช้าเหมือนท่อนไม้มารดาบิดาของตนยังเกลียด พากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับไปอาบน้ำจะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเปื่อยเนา่าเป็นซากศพไม่มีกันสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อใครผู้ใดมาแยกกายนั้น ทําให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนก็พึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุไร หม่อมฉันจะพึงปรารถนาพระดำรัสที่ขอร้องเล่าหอกสามร้อยเล่มอันลับแล้วใหม่ๆพึงตกลงในกายทุกวันทุกวันความกระทบกระทั่งแม้เป็นไปสิ้นร้อยปียังประเสริฐกว่าฉันใดความสิ้นไปแห่งทุกพึงมีฉันนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระดํำรัสของพระศาสดา โดยในตามที่กล่าวแล้วพึงประสบความกระทบกระทั่งแม้ความสิ้นทุกของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่งและสงสารของคนพาเหล่านั้นผู้ถูกชราพยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆเป็นของยาวความคับแค้นอันหาประมาณไม่ได้บัณฑิตแสดงไว้ในเทวดาหมู่มนุษย์ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอสุรกายเปรตนรกในนรกมีทุกข์เป็นอันมากความต้านทานในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่มีแก่สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิจบาทผู้เศร้าหมองสุขอื่นจากสุขคือน,นิพพานไม่มีผู้ใดขนขวายในคําสั่งสอนของพระทศพลเป็นผู้มีความขนขวายน้อย พยายามเพื่อละความเกิดและตายผู้นั้นชื่อว่าบรรลุนิพานข้าแต่เสด็จพ่อวันนี้หม่อมชั้นจักออกบวชแน่นอนจะมีประโยชน์อะไรด้วยพวกขสมบัติอันหาสาระไม่ได้กามทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียนหม่อมชั้นเบื่อหน่ายแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน นางสุเมธาราชกัญญากราบทูลแด่พระชนกชนนีอย่างนี้ฝ่ายพระเจ้าอนิกรัตผู้ได้รับพระราชทานนางสุเมธาราชกัญญานั้นได้ตระเตรียมการและเสด็จมาแล้วนางสุเมธาราชกัญญาได้ทรงสดับว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงนำพระขัน ตัดพระเกศาอันดำสนิทอ่อนสลวยงดงามปิดประสาทแล้วเข้าปฐมชานนางสุเมธาราชกัญญาเข้าสมาบัติจเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในประสาทนั้นนั่นเองเมื่อพระเจ้าอนิกรัฐได้เสด็จมาถึงพระนครนางสุเมธาราชกัญญา กำลังมณสิการถึงอนิจจสัญญาอยู่พระเจ้าอนิกรัตผู้ประดับด้วยแก้วมณีและทองคำได้รีบเสด็จขึ้นสู่ประสาททรงกระทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุมเมธาราชกัญญาว่าอำนาจทรัพย์อิสริยยศโภคะความสุขในราชสมบัติ หม่อมชั้นขอมอบให้พระน้องนางพระน้องนางยังเป็นสาวขอจงบริโภคก,กามาสุขเถิดกามาสุขเป็นของหาได้ยากในโลกราชสมบัติหม่อมชั้นยอมสละให้พระน้องนางขอพระน้องนางจงบริภรโภคโภคะทั้งหลายจงให้ทานเถิดอย่าทรงโทมนัสเลยพระชนกชนนีของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์ นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความต้องการด้วยกามทั้งหลายปราศจากโมหะกราบทูลพระเจ้าอนิกรัฐว่าพระองค์อย่าทรงเพลิดเพลินในกามจงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายพระเจ้ามันธาตผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เป็นผู้เลิศกว่าบุคคลผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ก็สวรรคตไปความปรารถนาของเท้าเธอก็ยังไม่ทันบริบูรณ์เลยเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนพึงบันดาลรัตนเจ็ดประการให้ตกโดยรอบทั่วทิศสิบทิศความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่ได้มีนรชนทั้งหลายผู้ไม่อิ่มด้วยกามพากันตายไปหมดกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและเหลา เหมือนหัวงูเหา่าเปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆเ,เหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นรากเงาแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพลิงเป็นรากเงาแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตกามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีทุกข์มาก มีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จกลับเสเถิดหม่อมฉันไม่มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลยเมื่อไฟไหม้อยู่ที่ศีรษะของตนผู้อื่นจกช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมฉันเมื่อชราและมรณะติดตามแล้วควรจะพยายามเพื่อทำลายชราและมรณะนั้น นางสุมเมธาราชกัญญาทอดพระเนตรเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมายังไม่ทันถึงประตูประทับนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นประสาทจึงได้กราบทูลว่าสงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายและตนเอง ซึ่งตายแล้วในสงสารเป็นสภาพยาวขอพระองค์ทรงระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมาเพราะความที่สงสารมีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้งสที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงน้อมเข้าไปเปรียบในน้ำตาน้ำนมและเลือดจงทรงนึกถึงกองกระดูกของคนหนึ่งในกับหนึ่งเท่าภูเขาว,วิบุลบันพศจงทรงนึกถึงแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาปิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร แผ่นดินใหญ่เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนกลมๆเท่า,มาเมล็ดพุทธายังไม่เพียงพอในมารดาปิดาเลยจงทรงนึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาปิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสงสารมีที่สุดอันรู้ไม่ได้ ยาไม้กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่งประมาณเท่าสี่นิ้วยังไม่เพียงพอในบิดาทั้งหลายเลยและชิ้นหนึ่งมีประมาณเท่านั้นยังไม่เพียงพอในปนู่ย,ย่าตายายทรงนึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพาและทางอื่นๆอ,อ,อีกในมหาสมุทร มาสวมศีรษะเต่าตาบอตัวนั้นข้อนี้อุป,ปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษคือกายอันหาสาระไม่ได้เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำจงทรงพิจารณาเห็นขันทั้งหลายอันไม่เที่ยงจงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความคับแค้นมาก จงทรงนึกถึงสัตว์ทั้งหลายผู้พอกพูนป่าช้าอยู่บ่อยๆในชาตินั้นๆจงทรงนึกถึงภัยอันเกิดแต่ท้องจงทรงนึกถึงอริยสัจสี่เมื่ออมะตะมหานิพพานมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรด้วยของเผ็ดร้อนห้าประการที่พระองค์ทรงดื่มแล้ว เพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงมีความเผ็ดร้อนห้าประการอีกเมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เร่าร้อนเล่าเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงอันไฟสิบอดกองให้รุ่งเรืองแล้วให้เดือดพล่านแล้วให้กำเริบแล้วให้ร้อนพร้อมแล้ว เมื่อการออกจากการรมอันไม่มีค่าศึกมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงทรงต้องการด้วยการรมทั้งหลายอันมีค่าศึกมากเล่ากามทั้งหลายมีค่าศึกมากทั่วไปด้วยพระราชาไฟโจรน,น้ำและบุคคลอันไม่เป็นที่รักเมื่อความพ้นมีอยู่ ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจำจองเล่าเพราะว่าการถูกฆ่าและถูกจำจองก็เพราะกามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ต่างๆเพราะความใคร่ในกามคบเพลิงญ่าอันไฟติดชนย่อมไหม้คนผู้ถืออยู่และไม่ทิ้งเพราะว่ากามทั้งหลาย เปรียบดังคบเพลิงย่อมไหม่คนผู้ที่ไม่ละพระองค์อย่าทรงละสุขอันภัยบูนเพราะเหตุแห่งกามาสุขอันเล็กน้อยเลยพระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากลืนกินเบ็ดแล้วเดือดร้อนในภายหลังพระองค์อย่าหมุนไปผิดเพราะกามทั้งหลายดังสุนัขอันถูกเข้าล่ามโซ่ไว้เลย สัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยากเพราะกามจัดบริโภคกามนั้นเหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำได้สุนักแล้วถึงความพินาศฉิบหายฉะนั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยกามจักต้องทรงเสวยทุกหาประมาณไม่ได้และโทมนัสแห่งจิตเป็นอันมากจงทรงสละกามทั้งหลาย อันไม่ยั่งยืนเสียเถิดเมื่อน,นิพพานอันเป็นธรรมไม่แก่มีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยการทั้งหลายที่มีความแก่เล่าเพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวงประกอบด้วยความตายและพยาธินิพพานนี้ไม่แก่ไม่ตายเป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศก ไม่คับแค่เพราะค่าศึกไม่มีความพลั้งพลาดไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนอมตะนิพานนี้อันพระอริยเจ้าเป็นอันมากได้บรรลุมาแล้วและอมตะนิพานนี้อันบุคคลผู้พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงได้แม้ในวันนี้แต่บุคคลผู้ไม่พยายาม ไม่อาจจะได้แม้ในการไหนไหนนางสุมเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความยินดีในสังขารตรัสอย่างนี้เมื่อจะส่งอย่างพระเจ้าอนิกรัตให้ทรงยินยอมจึงทรงโยนผมที่ทรงตัดแล้วด้วยพระขันลงไปที่พื้นดินพระเจ้าอนิกรัตเสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี ทูลขอกับพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญานั้นว่าขอจงทรงโปรดปล่อยให้นางสุเมธาบวชเถิดนางจะเป็นผู้เห็นวิโมกและสัจจะก็นางสุเมธาราชกัญญาผู้กลัวต่อภัยคือความโศกได้รับการปลดปล่อยจากพระชนกชนนีแล้วจึงได้ทรงผนวดครั้นทรงผนวดแล้ว ก็ทรงเริ่มตั้งวิปัสนามีพระญาณแก่กล้าโดยชอบโดยแท้ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่เพราะทำทั้งหลายที่ช่วยอบรมบ่มมิมุตทำให้บรรลุคุณวิเศษสุเมธาเถริยาประทานว่าด้วย บุพจริยาของพระสุเมธาเถรีนิพพานของนางสุเมธาราชกัญญาเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเมื่อจะแสดงวิธีตามที่ตนได้ประพฤติแล้วในปุพเพนิว่าสยานพระสุเมธาเถรีจึงพยากรณ์ในเวลาปรินิพพานว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมเสด็จอุบัติแล้วในโลกเมื่อสังคารามตั้งลงใหม่ๆห,หญิงสามคนผู้เป็นสหายกันคือนางทานานชานีนางเขมาและข้าพเจ้าได้ถวายอารามให้เป็นที่อยู่ของสงข้าพเจ้าทั้งสาม ได้อุบัติในเทวโลกสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งและหมื่นครั้งไม่ต้องพูดถึงการเกิดในหมู่มนุษย์ข้าพระเจ้าทั้งสามเป็นผู้มีมหิตธิริ์ในเทวโลกทั้งหลายไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นผู้มีมหิตธิริ์ในหมู่มนุษย์ข้าพระเจ้าได้เป็นพระมเหสีนารีรัตของพระเจ้าจักรพรรด ผู้มีรัตนเจ็ดประการการที่เราสร้างอารามถวายให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทิพยสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งเป็นรากเงาเป็นเหตุให้อดทนในคำสั่งสอน เป็นเหตุให้ตั้งลงมั่นครั้งแรกในพระศาสนาและเป็นที่สุดสิ้นแห่งความเพียรของข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมบุคคลเหล่าใดย่อมเชื่อพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่ต่ำซามบุคคลเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในภพครั้นเบื่อหน่ายแล้ว ย่อมคลายกำหนัดจบสุเมธาเถริยาประทานเรื่องพระสุเมธาเถรีจบ